ีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ลงมาดูแลนะคะก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันดื่มเบียร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวออกมานะคะคุณผู้ชมว่าผับแห่งหนึ่งเขาจัดกิจกรรมการแข่งดื่มเบียร์ขึ้นมาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งดื่มลงไปเนี่ยรวดเดียว1เหยือกก็ประมาณ1ลิตรนะคะดื่มเสร็จปุ๊บเซแล้วก็หมดสติเสียชีวิตไปเลยนี่คือกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายเร็วเกินไปหรือว่าสำลักหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเครือข่ายต่อต้านเหล้าเขาบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้กระทรวงต้องลงมาดูแลแล้วต้องเอาผิดกับผับที่จัดกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะทางคุณคำรณชูเดชาผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์พร้อมด้วยคุณชูวิทย์จันทรสผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่รวมตัวกันมามากกว่า30คนค่ะส่งจดหมายเปิดผนึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะเรียกร้องให้ทางกระทรวงเนี่ยบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่จัดกิจกรรมแข่งขันดื่มเบียร์จนเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเสียชีวิตตามที่เป็นข่าวนะคะรวมไปถึงผับบาร์รายอื่นๆด้วยที่มีกิจกรรมในลักษณะเดียวกันเพราะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551นะคะเครือข่ายเขามาพร้อมกับหลักฐานค่ะคุณผู้ชมคะเป็นหลักฐานที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่ามีการจัดกิจกรรมแข่งดื่มเบียร์ตามสถานบันเทิงและสิ่งสำคัญมีการโฆษณาด้วยเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยมาแข่งขันหรือบางทีเป็นการแข่งขันกันเองในงานเลี้ยงหรือว่าทางสื่อออนไลน์ก็ไปเอาหลักฐานเหล่านี้แหละค่ะมามอบให้กับทางกระทรวงเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานเอาผิดด้วยนอกจากนี้เครือข่ายยังเรียกร้องให้เร่งติดตามตรวจสอบเอาผิดสถานประกอบการที่จัดการแข่งดวลเบียร์นะคะแล้วก็เรียกร้องว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์เร่งทำความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องต่อผลกระทบและอันตรายต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือว่าการจัดแข่งขันดื่มในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับอันตรายในการดื่มเบียร์อย่างรวดเร็วค่ะคือดื่มเร็วๆในช่วงเวลาสั้นๆมันจะส่งผลทำให้ความเข้มข้นของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมแอลกอฮอล์ในเบียร์1เหยือกมีอยู่ประมาณ 3,950 มิลลิกรัมหรือว่าคิดเป็นประมาณ395มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของระดับความเข้มข้นในกระแสเลือดซึ่งปกติแล้วค่ะเพียง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมมีอาการมึนมีอาการเซและถ้าถึงระดับ200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้เมาตาลายนะคะดังนั้นการดื่มเร็วทำให้ร่างกายไม่สามารถขับแอลกอฮอล์ได้ทันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบในร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เพราะว่าระดับของความเข้มข้นแอลกอฮอล์ที่มีมากนั่นเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่เครือข่ายต่อต้านเล่าไปยื่นเรื่องนะคะขณะเดียวกันหมอแล็บแพนด้าเนี่ยก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่เคยแข่งอะไรแบบนี้โชคดีที่รอดมาได้แต่หมอแล็บแพนด้าเพจนี้ก็อธิบายนะคะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้แต่ว่ามันมีอันตรายซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งดื่มเบียร์หรือว่าการทานอาหารเร็วๆเป็นการแข่งกันมันส่งผลทำให้ร่างกายถึงกับเสียชีวิตแล้วเห็นบ่อยมากนะเวลาจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับที่คนหลากหลายแผนกมารวมตัวกันก็จะมีการแข่งกันแบบนี้หรือแม้กระทั่งรับน้องก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าเลยเพราะว่ามันอันตรายต่อชีวิตได้นั่นเองพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาย่อ